เมนูที่เผ็ดร้อนเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดแซ่บถึงใจต้องยกให้นางเลยค่ะต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนอยากรู้วิธีทำกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่กันไปลงครัวกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมเครื่องค่ะนำข่ามาหั่นแว่นแบบนี้นะคะหั่นให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมไว้ค่ะต่อมาก็คือนำตะไคร้มาทุบๆแบบนี้นะคะให้พอแตกและหลังจากนั้นก็หั่นท่อนค่ะการทำอย่างนี้เนี่ยจะให้น้ำมันหอมระเหยของตะไคร้ออกมาและทำให้กลิ่นเนี่ยฉุนหอมมากค่ะทำให้เจริญอาหารได้ดีทีเดียวเชียวต่อด้วยใบมะกรูดที่แก่กำลังได้ที่ค่ะเอามาเด็ดเตรียมไว้นะคะแล้วก็ฉีกฉีกแบบนี้ค่ะต่อด้วยการบุบกระเทียมค่ะเอามาบุบแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาหัวหอมหอมแดงนะคะมาบุบแบบนี้เหมือนกันค่ะตอนนี้น้ำที่เราต้มไว้ก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะคนให้เกลือละลายนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอากระเทียมกับหอมแดงลงไปต้มก่อนค่ะต้มพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอากระดูกหมูอ่อนลงไปต้มค่ะกระดูกหมูอ่อนวันนี้ที่ซื้อมาก็ประมาณ1กิโลกรัมค่ะต้มไปสักพักนึงนะคะพอน้ำมันเริ่มเดือดแล้วเนี่ยก็จะมีฟองแบบนี้ขึ้นมาก็หมั่นช้อนฟองออกนะคะเพราะว่าส่วนฟองนี้ก็จะเป็นส่วนของคราบเลือดคราบสกปรกอะไรนะคะมันจะทำให้น้ำซุปเราไม่ใสค่ะพอช้อนฟองออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดฝาเคี่ยวไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเราก็จะเอาเครื่องที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงนะคะก็มีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่าค่ะพอลงเครื่องเสร็จนะคะก็ต้มไปอีกสักพักนึงค่ะเพื่อที่จะให้เครื่องสมุนไพรเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในกระดูกหมูนะคะตอนนี้เราก็ต้มจนเดือดอีกรอบแล้วค่ะใส่พริกลงไปเลยค่ะเราจะมาเริ่มปรุงแล้วนะคะเริ่มจากน้ำมะขามเปียกค่ะวันนี้พี่กันใส่เข้าไป2ช้อนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมะนาวเพิ่มค่ะคนให้ละลายเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปจ้าน้ำปลานี่ก็อย่าเยอะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราใส่เกลือแล้วนะก็2ช้อนกะเอานะคะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ความชอบค่ะเราจะเน้นเรื่องเผ็ดเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดนะคะใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปนิดนึงค่ะเพื่อตัดรสนะคะให้มันกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะพี่กันจะใส่น้ำตาลไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามะขามเปียกก็จะมีความหวานของมะขามเปียกด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาตำพริกค่ะวันนี้พี่กันใช้พริกกะเหรี่ยงนะคะพริกกะเหรี่ยงนี้เผ็ดมากๆเลยค่ะกับพริกแดงจินดาค่ะส่วนใครใช้พริกขี้หนูนะคะก็จะหอมไปหอมพริกขี้หนูนะคะแต่เผอิญว่าบ้านพี่กันปลูกพริกกะเหรี่ยงเยอะมากก็เลยเอามาทำแกงค่ะพอตำเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะเพราะว่าตัวพริกกะเหรี่ยงเนี่ยมันจะดำเร็วมากนำต้นหอมมาหั่นท่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ผักชีค่ะหั่นท่อนเหมือนกันค่ะต่อด้วยผักชีใบเลื่อยค่ะหั่นแบบนี้ค่ะหอมผักชีใบเลื่อยมากๆเลยเรียบร้อยเตรียมโรยหน้าจ้าตอนนี้แกงของเรานะคะก็ได้ที่แล้วค่ะเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะโรยหน้าด้วยใบมะกรูดเพิ่มความหอมนะคะเสร็จแล้วก็ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยใส่ลงไปเลยจ้าต้มแซ่บนะคะขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นข้าวคั่วใส่ลงไปเลยค่ะข้าวคั่วถ้าคั่วเองนี่จะหอมมากๆเลยนะคะคั่วจนเกือบไหม้อะไรประมาณนั้นแต่แนะนำนะคะถ้าใครไม่ได้กินหมดในมื้อเดียวก็เวลาจะกินเราค่อยใส่ข้าวคั่วนะคะตามด้วยพริกมะนาวเลยค่ะพี่กันใส่พริกแดงจินดานี้เพื่อเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็น่ารับประทานมากๆเลยค่ะเริ่มจะแซ่บแล้วใช่ไหมคะถ้าใครชอบความแซ่บแบบนี้นะคะลองเอาไปทำกันดูนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะคะปิดท้ายด้วยพริกป่นค่ะพริกป่นนี้ก็คือซื้อพริกแห้งมานะคะเอามาคั่วแล้วก็มาตำเองเลยจ้าหอมมากๆเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปเตรียมตั้งโต๊ะกันเลยค่ะหน้าฝนแบบนี้นะคะกินร้อนกินแซ่บกินเผ็ดอย่างนี้นะคะช่วยอบอุ่นร่างกายได้ดีทีเดียวเลยค่ะส่วนกระดูกหมูอ่อนนี่ก็กรุบกรอบกรุบกรอบนะคะอร่อยค่ะเนื้อเปื่อยด้วยค่ะ
สดคล่องโล่งคอมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ